ช่องเวลาดีๆแบบนี้นะครับช่องหนึ่งWork Pointจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเชฟพาชิมดีใจที่เห็นข้างหลังผมแบบนี้ผมไม่ได้พาพี่ส้มมาร้านไม่ได้พามาตัดกล้วยไม้ขายนะอ้าวไม่ใช่เหรอแต่ร้านอาหารร้านนี้นี่สวยจริงๆพี่อ้าวนึกว่าร้านขายกล้วยไม้วันนี้เลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่า2เมนูร้านเนี้ยเมนูเด็ดวันนี้มีอะไรบ้าง2เมนูและที่สำคัญนะคะแช่1ครึ่งราคาค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมมือถือหามือถืออยู่ใกล้เลยนะคะถ้าไม่มีมือถือเพราะว่าแช่1มันจะเหลือครึ่งราคาแค่นั้นเองถ้าไม่มีมือถือนะใช้กล้องถ่ายรูปถ้าท่านผู้ชมพร้อมและพี่ส้มพร้อมผมจะพาเข้าไปด้านในเลยนะครับว่าบรรยากาศมันจะแบบสุดแสนจะโรแมนติกมากอ่ะชอบเจอคุณน่ะเจอคุณทีไรได้เจอของอร่อยร้อยทีเลยขอบคุณมากค่ะไปเลยครับท่านผู้ชมไปเลยอย่าอิจฉานะครับพุทธชาติร้านอาหารย่านพุทธมณฑลสาย2ให้บรรยากาศร่มรื่นตกแต่งในรูปแบบของสวนให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมอากาศที่บริสุทธิ์ส่วนเรื่องของอาหารก็มีให้เลือกทานกันหลากหลายเมนูที่สำคัญเรื่องรสชาติรับประกันได้ว่าอร่อยไม่แพ้ใครแล้ววันนี้2พิธีกรของเราจะได้ชิมเมนูใดจากร้านนี้กันบ้างไปชมกันเลยครับพี่ส้มหลังจากที่ผมพาพี่ส้มผ่านหน้าร้านแล้วเดินเข้ามาแล้วเนี่ยชอบบรรยากาศของร้านไหมชอบมากๆเลยบรรยากาศร่มรื่นรู้ไหมว่าร้านนี้ที่ผมบอกว่าได้รางวัลได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่เห็นป้ายเต็มเลยและแขกผู้มีเกียรติที่นั่งข้างๆผมนี่นะครับพี่อุกิตสวัสดีครับ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 ผมถามพี่อุกิตนิดนึงนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจที่แบบมาเปิดร้านอาหารตรงนี้ครับมันเป็นอาชีพแล้วเราก็ทำมานานแล้วเราก็เลยทำอาหารมาตลอดใช่ไหมครับร้านนี้กี่ปีแล้วคะร้านนี้11ปี11ปีชอบอาหารบ้านๆใช่ไหมครับชอบอาหารไทยแบบพื้นบ้านเราผมถนัดทางด้านนี้ถนัดทางด้านนี้โดยตรงเลยนะครับเป็นคนบ้านนอกเป็นคนมาสไตล์นี้ผมถามพี่อุกิตนิดนึงนะว่า3เมนูที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมว่าเวลามาร้านนี้เลยเนี่ยต้องชิมอาหาร3จานนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับเห็นมีดอกขจรด้วยดอกอะไรผักเรียกว่าเราเรียกว่าผักรวมผักยำกุ้งเชฟไว้วางแต่ว่าเราก็พยายามคัดผักที่มันปลอดสารปลอดสารก็เป็นยำผักรวมปลอดสารนะใส่กุ้งแชบ๊วยวังนะครับท่านผู้ชมจานนี้อยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ180บาทโดยประมาณเนาะเสร็จแล้วจานที่2เนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกันยำหัวปีกุ้งแชบ๊วยวังครับยำหัวปีกุ้งแชบ๊วยวังนะครับและอีกจานนึงนะครับจานนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านไก่บ้านทอดชนบทนะครับอันนี้เป็นไก่นะฮะไก่ไก่ก็เป็นไก่พันไก่พันพื้นบ้านแต่มันคงเข้าคงผสมนะเป็นพวกตัวขนดำๆนี้แหละครับผมแล้วก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะสักตัวนึงกิโลสองราคานี้ราคาจานนี้ไม่แพงนะพี่ส้ม220 บาท220บาทโอ้ไก่บ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะครับขออนุญาตเลยเป็นคนที่ชื่นชอบหัวปรีมากเดี๋ยวๆพี่ส้มเอานี้ก่อนเอานั้นก่อนนิดนึงต้องไล่สเต็ปกินมาก่อนเลยอ่ะโอเคค่ะโอ้โหแล้วหัวปรีไอ้เนี่ยครับท่านผู้ชมส้มโอนี่เป็นส้มโอจากที่ไหนครับเนี่ยผมจะซื้อจากตลาดมหาชัยก็จะมีเจ้านึงเจ้าประจำเขาก็จะเลือกสวนแล้วเขาก็คัดให้เราส่งประจำเลยส่งประจำคือผมไปมหาชัยแล้วก็ซื้อที่เขาเป็นเจ้าประจำสั่งจำรสชาติจัดมากเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หอมเหมือนพริกขี้หนูแล้วก็มีกระเทียมเล็กๆแบบนี้เหมาะสำหรับสาวๆไดเอทแนะนำเลยส่วนมากที่ร้านจะเน้นเป็นกุ้งใช่ไหมคะครับที่ร้านครับอันนี้ก็เราก็ไม่ใส่หมูสับหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะขอบคุณครับคือกุ้งที่เนี่ยเป็นกุ้งวังเพราะฉะนั้นปลอดสารพิษแน่นอนก็คือไม่มีเลี้ยงด้วยอาหารนึ่งน้ำยาช่วยทำให้น้ำใสหรือน้ำเสียอะไรเงี้ยแล้วเนื้อกุ้งหวานมากอ่ะหวานจริงๆไม่เหมือนทั่วไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมยำหัวปลีก่อนนะครับอ่ะพี่ส้มเอาเลยครับผมเห็นน้ำยำเขาแล้วแบบใส่หัวกะทิลงมาหน่อยๆนะแล้วมีพริกเผาที่เขาทำเองเนี่ยสุดยอดเหมือนถั่วมีถั่วด้วยอ่ะใช่ไหมคะมันหัวปีมันมากเลยอ่ะบอกได้เลยว่าเขาซ่อนกระเม็ดมาคือถ้าอยากทานเผ็ดก็แค่มีพริกทอดมาให้มีพริกทอดเด็ดของใครของท่านใดที่มากินก็ท่านนั้นไปค่ะต่างคนต่างชอบเผ็ดมากน้อยก็แล้วแต่ก็กัดคำเล็กคำน้อยกันเองเนี่ยผมว่าอาหารไทยจริงๆเนี่ยมันมีเสน่ห์จริงนะท่านผู้ชมพี่ส้มเดี๋ยวเรามาลองจานที่3เลยไก่นะคะขอนี่เลยนะผมขออนุญาตนี้เลยค่ะได้ใช่ไหมคะ
ก็ทอดแห้งดีจังเลยอ่ะแห้งแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านมากอ่ะชิมเดิมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มออกยังไงคะเผ็ดหวานเปรี้ยวส้มใช้น้ำส้มครับน้ำส้มผมเชฟลองเป็นน้ำจิ้มโบราณใช้น้ำส้มใช้น้ำส้มแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็จะมีไอ้นี่แล้วก็จะมีพวกพริกต่างๆของสูตรโบราณอันนี้เขาไปกินกับไก่ทอดหรือกินกับข้าวมันไก่สมัยก่อนโบราณเดี๋ยวให้พี่อุกิจแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่า2เมนูที่จะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีแกงส้มกุ้งเชียบ๊วยวังใบชะครามครับผมแล้วก็กุ้งเชียบ๊วยวังกระเทียมกรอบกุ้งเชียบ๊วยวังกระเทียมกรอบกลเม็ดเคล็ดลับยังไงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดู2เมนูนี้นะครับกับผมและพี่ส้มแล้วไปดูเชฟเขาทำนะครับแกงส้มกุ้งแชบวยหวังใบชะครามน้ำแกงรสชาติเข้มข้นที่ได้จากพริกแกงสูตรเด็ดมาพร้อมกับกุ้งแชบวยที่ทางร้านจัดมาให้ตัวโตๆเป็นอีกหนึ่งเมนูของร้านที่พลาดไม่ได้ส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยกุ้งแชบวยไหลบัวดอกแครดอกขจรพริกแกงน้ำตาลปี๊บใบชะครามน้ำมะขามน้ำปลายอดฟักทองเนื้อปลาโคลงน้ำสต๊อกพี่ส้มครับค่ะวันนี้พี่ส้มจะมาดูวิธีการแกงนะครับให้ส้มมากินแกงส้มใช่ถูกต้องแกงส้มอะไรนะครับแกงส้มกุ้งวังค่ะแกงส้มกุ้งวังใบชะครามกุ้งวังคืออะไรเดี๋ยวก่อนแม่ครัวเนี่ยแม่ครัวที่อยู่ข้างๆผมค่ะชื่อพี่แดงค่ะพี่แดงเอาก็เดิมสวัสดีพี่แดงก่อนเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนพี่แดงจะแกงส้มกุ้งเป็นกุ้งกุ้งวังกุ้งวังค่ะน้ำก่อยค่ะกับน้ำก่อยคือผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เป็นยังไงคือบางทีกุ้งที่เขาเลี้ยงในฟาร์มหรือปลาที่เขาเลี้ยงในบ่อนะครับเวลาที่เขาตีออกไปแล้วเวลาที่เขาตีปลาแล้วจับปลาไปหมดแล้วหรือจับกุ้งไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการที่ล้างบ่อให้แห้งเสร็จแล้วก็จะวิทน้ำเข้าไปในบ่อนั้นเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยแล้วช่วงนั้นแหละที่มีกุ้งหลุดเข้าไปหรืออะไรต่างเข้าไปอันนั้นเนี่ยเขาเรียกวังกุ้งที่เขาทำใหญ่ๆ อันนี้เขาเรียกว่ากุ้งในวังเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการทำยังไงผมจะเริ่มเปิดไปถามเชฟเป็นความรู้หน่อยแกงส้มอ่ะต้องใส่น้ำมะนาวไหมจริงๆคือบางที่ก็ใส่บางที่ก็ใส่ได้อ๋อพริกแกงค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่เลยก็น้ำอุ่นๆน้ำเริ่มเดือดแล้วครับใส่ลงไปชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเนาะชอบเผ็ดมากก็ใส่น้อยเอาที่จานเลยหนูชอบที่จานเอาตามสูตรของที่ร้านนี่เลยหรือที่ร้านแบบแล้วแต่คนสั่งไหมคะหรือว่ามีสูตรของเราสมัยก่อนต้องเอาน้ำใส่ใช่สมัยก่อนอยู่กับแม่นะต้องอย่างนี้เลยล้างเลยไหมคะใช่เหมือนล้างโคกกับแม่ทิ้งไม่ได้เลยนะนี่ล้างแบบนี้เลยค่ะเสียดายถ้าไม่ทำกับแม่ก็พี่สาวก็จะให้ล้างครกนะเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าล้างแล้วเททิ้งโอ้โหโดนตีช่างตายสมัยก่อนใส่น้ำตาลปี๊บมาค่ะอ่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บก่อนชอบหวานชอบหวานแกงส้มอย่าออกหวานเยอะถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานได้ค่ะเอาสูตรไม่ชอบหวานเปรี้ยวค่ะเอาสูตรที่นี่เลยสูตรร้านเลยนะครับตอนทำจริงๆต้องไปโขกก่อนไหมคะรู้ว่าจะละลายง่ายหรือไม่ค่ะก็ใส่นี่ค่ะแบบนี้ต้องรอจังหวะให้เขาลอยลาหน่อยให้ละลายเร็วๆแต่ถ้าจะให้เร็วสุดก็เอาไปใส่โขกบุบก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนนะคะครับผมกันหนึ่งทัพพีตะเค็มครับผมแล้วก็ใส่มะขามเปียกมะขามเปียกนะครับก็ประมาณ1ทัพพีเหมือนกันอย่างนี้นะคะถ้าชอบเปรี้ยวใส่อีกหน่อยก็ได้ได้ค่ะหนูชอบเปรี้ยว1ต่อ1ครึ่ง1ต่อ1ครึ่งประมาณนี้หรือว่าชื่นชอบชิมเอาจนกว่าคุณจะชอบใจหรือว่าอร่อยก็โอเคตามใจคุณแหละก็ละเม็ดเคล็ดลับของเมนูนี้เวลาร้อนๆเนี่ยอย่าชิมเวลาร้อนๆชิมแล้วชิมครั้งเดียวพอแล้วเราถ้าชิมเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเราจะคอนโทรลอาหารไม่ได้แล้วแกงส้มเนี่ยบางทีก็ต้องทิ้งไว้ 2-3 วันเนาะใช่ค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นมันกินก็ปูดพอดีไม่ครับแกงส้มไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเก็บในตู้เย็นดีๆนะครับไว้ตากดีๆค่ะส้มตอนนี้นี่ผมจะบอกท่านผู้ชมเลยเนื้อปลานะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื้อปลาช่อนแล้วเนื้อปลาช่อนเนี่ยเวลาที่เขาซื้อมาเป็นส่วนมากเขาใช้ปลาช่อนนาเนาะใช่ค่ะหรือมันก็เอามาเสร็จมาต้มเสร็จแล้วก็มาแกะเสร็จแล้วมาโขกก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาน้ำเดือดๆอย่างนี้อ้าวใส่ได้เลยแล้วเวลาใส่ไปแล้วนะเนื้อมันจะอะไรรู้ป่ะฟูฟูโหแล้วน้ำมันจะข้นมากพี่ส้มแต่จริงๆแล้วแกงส้มเนี่ย
ใส่กับเนื้อปลาช่อนถือว่าลงตัวสุดนะสุดครับน้ำยาอีกอย่างแล้วยิ่งใส่เนื้อปลาช่อนฝานเป็นแว่นๆนะโอ้โหโอ้โหไม่ต้องว่ากันแล้วใส่ตามใจชอบไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ใส่กุ้งกุ้งเลยนะคะประมาณ5ตัวโอ้ตัวใหญ่มากนะคะลงไปถ้าใครไม่ชอบกุ้งก็ใส่เป็นปลาเป็นอะไรก็ได้แต่ที่สุดที่ร้านนี้ก็แล้วแต่คนสั่งเลยก็จะเป็นกุ้งคือเนี่ยบวยไม่ต้องวังผมบอกอย่างนี้นะคือเนี่ยคือแกงแบบบ้านๆเลยนี่บ้านๆเลยบ้านๆเลยอะไรที่มันแบบออร์แกนิกเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ผักเลยค่ะครับผมใส่ผักอะไรที่สุกยากก่อนนะครับใส่ลงไปใส่ยอดฟักทองก่อนนะคะใส่ไปเลยยอดฟักทองบางทีผักเนี่ยเขากินแบบเขาเรียกอะไรนะกรุบกรุบกรุบแค่สลบนะคะไหลบัวค่ะไหลบัวนะคะไหลบัวทำด้วยดอกแคค่ะดอกแคครับอ้าวไม่เป็นไรใส่ไปตกไปหน่อยค่ะใช่ฉันก็ทานได้จอนค่ะจอนส่วนอันนี้เป็นใบชะครามใบชะครามใส่สุดท้ายค่ะครับผมเขาจะมีรสเค็มครับเออแปลกนะเพิ่งเจอเนี่ยผักมีรสเค็มครับผมเพราะว่ามันอยู่กับน้ำทะเลไงน้ำก๋อยครับนี่ได้ยังครับได้แล้วค่ะได้แล้วดับไฟเลยเนาะดับเลยค่ะดับไฟเรียบร้อยแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอยกก่อนตักใส่ให้ดูนะครับโอ้หน้าตาดีมากเลยอ่ะได้เลยเอาเลยครับตักเลยค่ะครับเอาเลยครับระวังนะครับอันนี้คือปกติที่ร้านทำแบบนี้เลยค่ะใช่ไหมคะกุ้งก็ใช้5ตัวแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วจะบอกนี้นะครับข้าวสวยร้อนๆเสร็จแล้วก็มีเนื้อเค็มปลาแกงส้มต้องกินกับเนื้อเค็มปลาสลิดทอดอ่ะปลาสลิดทอดก็ได้เนื้อเค็มก็ได้ผมไม่กินเนื้อหรือถ้าไม่มีป้าพี่ส้มไข่เค็มไข่เค็มอ๋อไข่เค็มดาวอะครับแล้วไข่แดงๆดิ้นๆหน่อยๆนะกุ้ง5ตัวแล้วก็ผักอีกแน่นเลยที่ร้านขายเท่าไหร่คะพี่แดงเออ380ค่ะโอ้โห380บาทค่ะพี่ทำนี้เลยทำนี้เลยครับนี่ท่านผู้ชมหอมหวนชนน้ำลายไหลเสร็จแล้วเมนูแรกครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่2นะครับคนละเม็ดเคล็ดลับจะมีอะไรบ้างตามผมไปเลยครับแกงส้มกุ้งแชร์บุ้ยวังใบชะครามเมนูแกงรสชาติเด็ดสุดอร่อยพร้อมจัดเต็มมาด้วยผักต่างๆให้เลือกทานอีกมากมายกินคู่กับข้าวสวยร้อนอร่อยลืมอิ่มกันไปเลยละครับกุ้งแชร์บุ้ยวังกระเทียมกรอบเมนูสุดอร่อยที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมๆของกระเทียมและความอร่อยที่จัดเต็มของกุ้งแชบุ้ยเนื้อเน้นๆเป็นอีกเมนูเด็ดที่น่าลองส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยกุ้งแชบุ้ยพริกชี้ฟ้าเกลือกระเทียมต้นหอมน้ำตาลทรายน้ำสต๊อกเอาเลยพี่แดงเราลุยกันเลยนะครับเริ่มต้นจุดไฟนี่ยังคล่องใจอยู่นะกุ้งแชบ๊วยวางกระเทียมกรอบแต่ว่ามีน้ำซุปด้วยเนี่ยแอบดูอยู่เดี๋ยวเขาจะมีวิธีของเขานี่ไงค่ะทำไงต่อครับใกล้ๆได้เลยค่ะใส่น้ำมันพี่แดงเอาตามสบายเลยที่พี่แดงทำในครัวแบบไหนแบบนั้นเลยครับค่ะเมนูนี้นี่ใส่น้ำมันนิดเดียวเองใช่เมนูนี้นี่ลูกค้ามานี่สั่งเยอะใช่ไหมเป็นเมนูเขาเรียกอะไร signature dish ลูกค้ามาถ้ามาพุทธชาติก็ต้องสั่งเลยน้ำมันร้อนแล้วนะคะน้ำมันร้อนเสร็จนี่ใส่กุ้งลงไปเลยนี่นี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่กุ้งทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยกำหนดให้แปดตัวให้แปดตัวเลยต่อหนึ่งจานนะคะแปดตัวใช่ใส่เลยใส่น้ำซุปนี่นะครับคืออารมณ์แค่ใส่น้ำมันไม่ให้ติดกระทะเสร็จแล้วค่ะพอกุ้งมันหดตัวแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนะครับใส่เกลือค่ะเริ่มใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งพิ้นหรือปลายหยิบมือนะครับนี่เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะครับค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นกระเทียมกรอบค่ะนั้นเราใส่ทีหลังค่ะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยก็สงสัยมากเลยอ่ะกระเทียมกรอบแบบหน้าตามันไม่เหมือนกระเทียมเลยอ่ะนี่ใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือต้นหอมพริกแดงกับต้นหอมค่ะพริกแดงกับต้นหอมแต่หั่นเป็นเป็นลูกเต๋าไม่ต้องหมดไม่หมดนะตอนสีสวยทั้งหมดเอาสีสวยนะครับเขียวแดงเขียวแดงค่ะค่ะ
งั้นเราก็ใส่กระเทียมกรอบค่ะกระเทียมกรอบนี่ก็คือกระเทียมเจียวอะนะคะไม่ค่ะคืออะไรคะนี่กระเทียมกรอบเราต้องไปบดบดให้เสร็จแล้วก็เอาไปต้มครับนะคะไปต้มให้เดือดแล้วก็ไปบีบน้ำเอาครับผมยาวเลยบีบน้ำที่เราต้มมาให้มันแห้งสนิทครับแล้วเราเข้าไปผสมแป้งเข้าไปทอดนะครับมันจะได้กันเพราะว่ามองแล้วมันไม่เป็นกระเทียมเจียวเหมือนบ้านเราไม่เหมือนครับวิธีทำเขาซับซ้อนพอสมควรเขามีกรรมวิธีของเขาครับลดความเผ็ดร้อนลงไปนะครับแต่ให้เหลือความกรอบของกระเทียมใส่ไปเยอะๆนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงน้ำตาลเกลืออีกทีนึงเหมือนเมนูนี้เหมือนนี่แหละกุ้งผัดพริกเกลือเหมือนกุ้งผัดพริกเกลือแต่จะเป็นสไตล์ของเขาใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สเลยนะเมนูนี้ประเสริฐใส่เรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินมากท่านผู้ชมไม่ยากเลยเมนูนี้แต่ว่ายังไงแล้วแต่คุณผู้ชมมากินที่ร้านเขาดีกว่านะคุ้มกว่าเยอะเพราะ8ตัวเยอะมากอ่ะแล้วราคานี่ขายอยู่เท่าไหร่คะ250ค่ะ250บาทมากินที่ร้านดีกว่าบรรยากาศสุดยอดก่อนที่จะมากินร้านนี้เนี่ยผมลืมบอกท่านผู้ชมไปอย่างนึงว่าเมนูนี้เป็นเมนูแชะ1ครึ่งราคาด้วยนะคะช่วงแชะ1ครึ่งราคากติการ่วมสนุกเมื่อเข้าสู่ช่วงแชะ1ครึ่งราคาท่านผู้ชมทางบ้านจะต้องถ่ายภาพจากหน้าจอทีวีหลังจากที่มีพิธีกรให้สัญญาณนำภาพที่ถ่ายเพื่อยืนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์สามารถนำรูปนั้นมาลดราคาอาหารได้ในราคา 50%เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์แชะ1ครึ่งราคาได้แล้วนะครับ250บาทเหลือ125บาทมานี่เลยนะครับแชะ1ครึ่งราคานะครับพร้อมนะคะคุณผู้ชมคว้ามือถือเลยนะคะครับพร้อมยังครับ3 2 1เราไม่ได้ให้แค่วัน2วันนะให้กี่วันคะท่านผู้ชมครับเมนูนี้นะครับร้านนี้นะครับพุทธชาตินะครับให้1เดือนฮะเจ้า8ตัว125บาทให้1เดือนบอกป้าแดงมาบอกว่าให้1เดือนใจปั้มมากเลยอ่ะอยากชิมแล้วอ่ะกุ้งแชบ้วยวังใช่กระเทียมกรอบนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปชิมกันเลยค่ะกุ้งแชบ้วยวังกระเทียมกรอบกุ้งแชบ๊วยตัวโตๆคลุกเคล้ามาด้วยกระเทียมกรอบสูตรเด็ดแล้วปรุงรสชาติเพิ่มอีกนิดมันอร่อยครบรสจริงๆเลยครับนี่จานนี้ผมอยากพี่ส้มชิมเลยเพราะว่าอะไรวะกุ้งเนี่ยชิมอยากชิมแต่เมื่อกี้ได้สุดไม่ได้ทอดนะแต่แค่ลงไปผัดจะให้น็อกผ่านหน้าเนื้อน้ำมันกุ้งเฉยๆแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆใส่เกลือน้ำตาลนี่สุดยอดอ่ะประเดิมโอ้โหแล้วจานนี้นะผมบอกท่านผู้ชมเลยนะคนละตัวเป็นจานสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่แล้วด้วยจานนี้ยังเป็นจานที่แชะ1ครึ่งราคาด้วยนี่เลยค่ะจากราคาปกติ250บาทใช่มั้ยคะครับผมแล้วกุ้ง8ตัวแล้วเหลือ125บาทเลยนี่จานนี้นะครับเดี๋ยวเราชิมเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่ส้มกับพี่อุกิจยกจานนี้นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านถ่ายรูปเป็นไงบ้างพี่ส้มหอมไหมผมได้กลิ่นกระเทียมหอมมากเลยครับส้มว่าเป็นจานครอบครัวนะคะจานนี้นี่ครับที่ผมยืนลุ้นกับเชฟแดงหรือป้าแดงเราเนี่ยครับเชื่อไหมพี่อุกิจผมกลืนน้ำลายเอือกเลยอะเพราะกลิ่นหอมของน้ำแกงผมยอมเสียมารยาทเลยนะครับน้ำลายแบบโหต้องกลืนน้ำลายเลยอ่ะรสชาติแบบสุดยอดมากครับเป็นไงพี่ส้มแล้วตอนที่เขาใส่เนื้อปลาช่อนโขกไปนะครับไม่จะพูดไงเลยไม่รู้จะบรรยายไงตรงบรรยายความเปรี้ยวของน้ำแกงส้มน้ำปรี้เข้าไปในอุ้งแก้มนะแล้วก็โสน้ำลายโสเต็มปากเลยได้เวลาแล้วนะครับจานนี้นะครับแช่หนึ่งครึ่งราคาท่านที่พลาดครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่สองนะครับเตรียมหรือยังครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับอ่ะพี่อุกิจครับเดี๋ยวยกนิดนึงแล้วก็แช่หนึ่งครึ่งราคานะครับตรงนี้เลยนะครับจานนี้นะครับคุณผู้ชมพร้อมนะคะเตรียมมือถือเลยนะคะแช่หนึ่งครึ่งนะคะกุ้งแช่บ๊วยวังนะครับกระเทียมกรอบนะครับผมจะนับนะครับ1 2 3พี่อุกิจครับร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด
4โมงครึ่งแล้วก็ปิด4ทุ่มเปิด4โมงครึ่งครับมื้อเย็นมื้อเดียวมื้อเย็นมื้อเดียวแล้วก็ปิด4ทุ่มครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านไหมครับ024481197ครับผมเดินทางมาร้านเนี่ยมาอย่างไรครับพี่ถ้ามาทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ถ้าวิ่งด้านล่างเนี่ยก็วิ่งตรงมาประมาณ10กิโลนะครับก็จะถึง4แยกสาย2เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสัก800เมตรเห็นเซเว่นซ้ายมือจะเห็นร้านผมอยู่ขวามือครับผมคือถ้ามาง่ายก็คือเลยโรงพยาบาลธนบุรี2มาเนี่ยก็จะเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายเลยครับผมแล้วก็มายูเทิร์นกลับหน่อยว่าใช่ครับยูเทิร์นกลับนิดนึงนะครับวันนี้รายการเชฟพาชิมเชฟชิมแล้วชอบมากๆเชฟมอบแบบการศึกษาบัตรการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงนะครับและอร่อยแบบเชฟนะครับพี่กิ๊กรับไปเลยขอบคุณครับดีด้วยค่ะครับผมนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่โอกิตครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะส้มมีแคมเปญดีๆมาฝากนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะรณรงค์สร้างค่านิยมนะคะคิดก่อนซื้อค่ะรู้เท่าทันเทคนิคของผู้ขายนะคะประหยัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะผู้บริโภคยุคใหม่ต้องฉลาดซื้อประหยัดใช้ค่ะอย่าให้ใครเอาเปรียบเราค่ะแน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปบริโภคร้านไหนหรืออะไรต่างๆนะถ้าจะไปเอาเปรียบแนะนำเลยนะครับดูรายการเชฟพาชิมนะครับช่วงแชทหนึ่งขึ้นราคาเนี่ยท่านจะได้เปรียบนะครับไม่ได้เสียผลเจ้าของร้านนะครับคุ้มแน่นอนคุ้มนะครับ125บาทได้1,000บาทให้1เดือนตั้งแต่ทำรายการมาเลยไม่เคยเจอใช่ร้านไหนใจดีขนาดนี้ใจดีขนาดนี้นะครับสุดยอดมาเลยนะแล้วไม่มีอันนะครับวันนี้100ที่200ที่มาได้เลยนะครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมกับพี่ส้มและพี่อุกิตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะครับช่อง1 Workpoint เชฟพาชิม2เมนูในวันนี้ทำเอาพิธีกรของเราอร่อยจนหยุดกินไม่ได้กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงส้มกุ้งแชบุ้ยหว่างใบชะกราที่ให้รสชาติอร่อยถึงเครื่องหรือจะเป็นเมนูกุ้งแชบุ้ยหว่างกระเทียมกรอบก็อร่อยครบรสต้องขอบอกเลยล่ะครับว่า2เมนูในวันนี้อร่อยเด็ดโดนใจจริงๆเลยล่ะครับสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง WorkPoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง WorkPoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ